โอ้หนูคิดว่าการที่ได้เข้าไว้ตั้งแต่อายุ16ตอนนี้กำลังจะเข้า20อีกเดือนหน้าแล้วก็แน่นอนว่าภูมิใจในตัวเองมากๆค่ะที่ไปได้ไกลขนาดนี้การชกในรายการวันแชมเปี้ยนชิพทุกไฟมีความหมายกับหนูมากเพราะว่าเป็นรายการระดับโลกทุกไฟเนี่ยหนูพยายามอยากจะน็อกเอาคู่ชกให้ได้ทุกไฟอยู่แล้วค่ะมันเป็นสิ่งที่หนูรู้สึกว่ามันควรที่จะทำค่ะที่มาต่อยคิกบ็อกซิ่งเนี่ยเพราะว่าอยากจะใช้เข่าให้มีความหลากหลายทั้งมวยไทยเนี่ยมันก็คีบตีได้ปกติอยู่แล้วแต่ว่าหนูก็อยากจะให้คีย์บ็อกซิ่งเนี่ยได้ลองมีเข่าใหม่ๆเข้ามาบ้างอย่างจากที่ไฟที่แล้วก็อาจจะมีการที่ใช้เข่าได้ไม่ตรงตามกฎมากแต่ว่าตอนนี้ก็ทราบแล้วค่ะว่าใช้ได้ถึงขั้นไหนเพราะว่าบางทีอาจจะไม่คิดว่าเออถ้าคีบคอคือปั้มแล้วแต่นี่คือถ้าเกี่ยวแขนก็เขาเรียกว่าเป็นการเคลนเหมือนกันไม่เกิน2วิค่ะแล้วก็รู้สึกว่าที่อยากต่อยด้วยเพราะว่าเขาเคยสู้กับอเนซาเมนเซนรู้สึกว่าถ้าหนูได้ต่อยเขาเนี่ยก็ได้เหมือนวัดระดับของหนูด้วยก็อยากให้ช่วยเต็มที่ทั้งคู่ค่ะฝากแฟนๆนะคะคอยติดตามหนูด้วยนะคะในไฟล์นี้ไฟล์ไนท์16ค่ะหนูเต็มที่ทุกไฟล์แน่นอนไฟล์นี้ก็จะทำให้แฟนๆสนุกกับมวยที่หนูชกรู้สึกว่าตอนนี้พร้อม 100% นะคะอยากจะชกให้ได้ตอนนี้เลยค่ะฝากถึงผู้ชกนะคะก็ไฟล์นี้ก็อยากจะให้เต็มที่ทั้งคู่ค่ะถึงแม้เราจะคาดกันมาครั้งนึงแล้วแต่ว่าครั้งนี้เราจะได้ต่อกันแน่นอน